จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ขอเชิญพี่น้องประชาชนคนไทยร่วมสืบสานประเพณีหนึ่งเดียวในโลกของจังหวัดเพชรบูรณ์ประเพณีอุ้มพระดำน้ำระหว่างวันที่22ถึง26กันยายน2557ตั้งแต่เวลา 8:39 นเป็นต้นไปณบริเวณวัดไตรภูมิและวัดโบสถ์ชนะมารรับชมภาพพิธีอันศักดิ์สิทธิ์และความสวยงามของงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำได้ทาง NBT พิษณุโลกในวันอังคารที่23กันยายน2557เวลา 13:00 นถึง 14:00 นแสงศรัทธาสององค์พระแสงธรรมะส่องจิตใจ